จำได้ไหมเจอคนไทยที่ไหนก็ยิ้มให้กันเราเคยมีน้ำใจบ้านเราเหมือนเมืองในฝันหรือข้างในสุขใจทั้งนั้นบ้านคนไทยจนไม่นานมานี้เหมือนมีลมแห่งความขัดแย้งความตั้งใจของเราแล้วก็ด้วยใจของทีมงานทุกคนแล้วรวมทั้งศิลปินดาราทุกคนเนี่ยมันทำให้เรามีแรงมีพลังในการที่จะทำในเวลาแค่นี้กับทำงานที่ออกมาเนี่ยที่จริงผมต้องการใช้เวลามากกว่านี้โดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าด้วยความด้วยสถานการณ์เนี่ยมันรอไม่ได้เราต้องให้มันรีบมาเสร็จให้รีบออกมาแล้วก็รีบมาบอกขวัญกำลังใจของประชาชนเราครับและไม่สักครู่นี้นะคะฝนแอบเห็นพี่ปัดแอบน้ำตาซึมด้วยตอนเห็น MV อันนี้ก็ผมซึมเพราะความรู้สึกครับผมดูฟีลลิ่งของแต่ละคนตอนร้องเพลงตอนที่ทุกคนมาทำงานกันนะแล้วเห็นอยู่ในภาพก็เลยทำให้จำภาพในวันที่ทำงานแล้วเหนื่อยด้วยกันครับกลับมาเป็นเมืองไทยสงบ